อยากจะเต้นบัลเล่ย์อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่นะไม่เล็บยาวๆพรุ่งนี้จะขวนพิโรเอชของฉันฉันจะทำอาหารเช้าจานด่วนด้วยตัวเองการตอกไข่ด้วยเล็บยาวๆนั้นง่ายมากๆระหว่างทอดไข่ก็แต่งตัวไปด้วยก็ยังยอมได้ยินทรงสกินนี้คือความท้าทายแท้จริงอุ๊ยฉันติดกระดุมมันได้แล้วฉันจะต้องทำให้มันเรียบเข้าที่อีกนิดนึงไม่นะไม่ฉันทำมันขาดด้วยเล็บของฉันกลิ่นอะไรล่ะเนี่ยว้ายไข่ของฉันมันไหม้หมดแล้วสัญญาณเตือนไฟไหม้เร็วเข้าทำงานสิโอ้โหจนทำเล็บหักนี่มันหายนะของแท้เลยล่ะขอบคุณที่ช่วยซื้อนะคะแล้วกลับมาอีกรอบนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณต้องการถุงไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณเมื่อคุณมีเล็บที่ยาวเฟี้ยวคุณจะประหยัดเงินได้โดยไม่ต้องซื้อถุงฉันก็จะเอาทุกๆอย่างเสียบมันไว้กับเล็บเหมือนเสียบกับไม้เลยล่ะแฟชั่นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สุดๆบายบายระวังเล็บของคุณให้ดีด้วยล่ะราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะชาวโลกทั้งหลายโอ้ no นันนี่ฝันร้ายอีกแล้วฉันโดนทำร้ายเอานี่ไปเล็บที่ยาวเฟี้ยวเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมเวลาที่คุณนอนหลับดูเหมือนว่าฉันเพิ่งจะฆ่าหมอนของฉันไปตอนที่ฉันหลับมันมีขนหลุดลุ่ยออกมาเต็มไปหมดเลยทำไมคุณจะต้องใช้เข็มถักด้วยล่ะในเมื่อคุณมีเล็บที่ยาวเฟี้ยวแบบนี้การถักด้วยเล็บของคุณนั้นทำให้รู้สึกสงบได้ดีมากๆไม่นะไม่มอลลี่ที่พูดไม่ยอมหยุดมาโน่นอีกแล้วเธอทำท่าว่าจะเล่าเรื่องราวทั้งชีวิตของเธอให้ฉันฟังอีกละฉันเหนื่อยเหลือเกินจะมีใครพูดมากขนาดนี้ได้อีกเนี่ยดินของเธอพันกันไม่ยักจะเหนื่อยบ้างเลยลูกฉันถักอะไรที่มันดีๆได้มาหนึ่งอันละทาพันเพื่อความเงียบสงบตอนนี้มันดีขึ้นละฉันไม่อยากจะตื่นเลยเพราะว่ามันยังเช้าเกินไปเจ้านาฬิกาปลุกเงียบได้แล้วอุ๊ยฉันตกเตียงมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะคานกลับขึ้นบนเตียงเวลาที่คุณมีเล็บที่ยาวเฟี้ยวแบบนี้เจ้าพาปูที่นอนเอ๊ะมันทรยศฉันไม่เอานะอุ๊ยตอนนี้ฉันอุ่นสบายดีแล้วล่ะฉันก็จะนอนต่อบนพื้นหนีแหละฉันจะทำสมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพทำไมฉันจะต้องใช้มีดด้วยล่ะในเมื่อฉันมีเล็บที่แหลมคมแบบนี้ใช่ปะฉันก็จะหั่นทุกๆอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆ perfect และตอนนี้ฉันก็สามารถใส่ของที่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดนี้ลงในเครื่องปั่นได้แล้วเหรอแล้วก็เปิดเครื่องปั่นมันใช้งานไม่ได้มันเสียหรือเปล่า จังหวะไม่เหมาะเอาซะเลยฉันจะทำยังไงดีล่ะคิดฉันคิดออกละฉันใช้เล็บแทนเครื่องปั่นได้นี่ฉันก็แค่ต้องดึงมือเข้าออกอย่างเร็วๆหน่อยเรียบร้อยละนี่คือสมูทตี้ที่ทำจากมือแท้ๆเลยยำๆอร่อยจัง อะไรกันฉันก็แค่ต้องเสียบปลั๊กก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วใครจะไปรู้ล่ะใช่ปะสวัสดีค่ะคุณช่วยทาสีเล็บสั้นๆของฉันหน่อยได้ไหมได้สิคะว่าแต่คุณอยากจะได้สีอะไรหรอคะลองดูที่ตัวอย่างสีนี้สิสีน้ำเงินเป็นยังไงบ้างหรอมันเหมือนกับว่าฉันเอาหัวนิ้วเนี่ยไปกระแทกกับประตูน่ากลัวพี่ลึกขอบคุณนะคะแต่ไม่เอาดีกว่าแล้วสีส้มเป็นไงบ้างเหมือนกับเอาเปลือกส้มมาติดบนเล็บเลยฉันเกลียดมันงั้นก็อาจจะสีดำเป็นไงคะมันกำลังอินเทรนเลยนะ
ฉันไม่อยากจะดูเหมือนล็อกสตาร์ฉันเป็นคนที่เกลียดอะไรประเภทเนี้ยลองสีเบนกันเถอะเนาะมันทั้งดูดีกิ๊บเก๋แล้วก็คลาสสิกนะคะเลนสีจะช่วยเติมแต่งลุคของฉันให้ลงตัวขอเวลา1นาทีนะคะฉันต้องใส่คอนแทคก่อนมันไม่ได้ผลฉันเอามันออกมาจนได้ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ยากที่สุดเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วไม่มันหล่นไปอีกแล้วฉันคงต้องใส่มันเป็นดวงตาที่3แทนแล้วล่ะยาวู้ฮู้ปาร์ตี้ของฉันกำลังเริ่มขึ้นแล้วฉันจะต้องตกแต่งห้องธงพวกนี้มันคงไม่ลอยและล่องขึ้นไปแขวนได้เองหรอกมั้งไม่เร็วเลยนี่ทีนี้ฉันก็แค่ต้องเป่าลูกโป่งให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูเหมือนว่าลูกโป่งมันจะเข้ากันไม่ได้กับเล็บที่ยาวเฟี้ยวของฉันแฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ฉันท้อหรอกฉันไม่ใช้มือทำก็ได้ว้าวฉันทำได้เยี่ยมเลยฉันก็ต้องแขวนของตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมโอ้ไม่นะไม่ลูกโป่งมันแตกหมดเลยเงี้ยแต่ว่าความหวังสุดท้ายของฉันยังอยู่มันไม่อยู่แล้วไงฉันเกือบจะพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วล่ะฉันก็แค่ต้องใส่น้ำหอมนิดนึงแต่ว่ามีบางอย่างขาดหายไปฮะสร้อยเส้นโปรดของฉันยังไงล่ะเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วที่ล็อกสร้อยคอมันเล็กกระจิ๋วหลิวเกินไปสำหรับเล็บที่ยาวเฟี้ยวของฉันฉันจะล็อกมันได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันทำไม่ได้ช่วยด้วยลิเลียนทำไมเธอถึงมานอนอยู่แบบนี้ล่ะเราต้องไปกันแล้วนะมอลลี่เธอช่วยใส่สร้อยคอให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเพราะเล็บที่ยาวเฟี้ยวของเธอนั่นเองรู้ตัวไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยละไปเราออกไปกันเถอะเนาะขนมขบเคี้ยวกับรายการทีวีเป็นของที่เข้ากันได้อย่างลงตัวสุดๆเอาละทีวีเปิดได้แล้วไม่เปิดหรอรีโมทมันไม่ทำงานหรือเปล่าฉันจะลองใส่แบตเตอรี่ใหม่ดูแล้วกันการถอดแบตเตอรี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าหากว่าคุณมีเล็บที่สั้นยุ่ยๆเล็บที่ยาวเฟี้ยวใช้แกะรีโมทแบตเตอรี่ได้ดีทีเดียวเลยล่ะมีปัญหากับแบตเตอรี่ของเธอเหรอมาให้ฉันช่วยเองเล็บที่ยาวของวิเลียนแกะเอาแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดายอุ๊ยขอบใจมากนะว้าวมันได้ผลแฮะอยากจะมาดูหนังด้วยกันไหมล่ะอะไรกันหยิบขนมไม่ได้หรือมาให้ฉันป้อนเธอเองนะโอ้ยกระเป๋าใบนี้มันหนักเกินไปสำหรับเป็นงานปาร์ตี้ฉันจะต้องเอาของทุกๆอย่างที่ฉันไม่จำเป็นต้องใช้ออกให้หมดเอ้าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยแกจะต้องอยู่ที่บ้านสิฉันก็คิดว่ามันจะเร็วกว่านี้ถ้าเกิดว่าฉันวางทุกๆอย่างไว้บนโต๊ะอุ้ยกุญแจของฉันจะหยิบมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ยมันกลายเป็นกับดักพอกันทียกลงปาร์ตี้ไปแล้วกันเฟรนฮิตเล็บยาวก็ไปถึงเท้าได้เช่นกันลิเลียนมีเล็บเท้าที่ล้ำหน้าแฟชั่นที่สุดโยคะช่วยผ่อนคลายได้มากที่สุดจะทำเพิ่มอีกสัก 2-3 ท่าและยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะแต่ว่าเสือโยคะรู้สึกแย่มากๆอ๋อไม่นะไม่เล็บของฉันฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยอ่ะการหมุนพวงกุญแจบนนิ้วมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเอาซะเลยวุ้ยกุญแจมันกระเด็นกระดอนหายไปด้านหลังโซฟาฉันจะเอามันออกจากตรงนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันเข้าไปไม่ถึงเล็บของฉันมันชันจุกเกินไปแล้วไอโซฟานี้มันก็หนักเสียเกินโตโตแม่เอาหน้าขยับหน่อยสิสวัสดีจ้าลิเลียนเธอต้องการความช่วยเหลือไหมอุ้ยแนนซี่เธอช่วยเอากุญแจออกมาให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าแต่มันอยู่ที่ไหนกันล่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างสุนัขไม่ใช่ถุงเท้าโอ้ฉันก็กำลังหามันอยู่เหมือนกันขอบใจนะสไปเดอร์แมนทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ลิเลียน
คุณกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าอุ๊ยขอบคุณค่ะสไปเดอร์แมนคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเล็บของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบเล็บสั้นหรือว่าเล็บยาวกันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเล็บใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ